สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลา10โมงเช้าแล้วนะครับที่ประเทศไต้หวันส่วนไทยแลนด์ก็น่าจะ9โมงเช้านะครับตอนนี้ก็คือที่ไต้หวันเนี่ยตอนนี้ฝนตกแบบปล่อยๆนะเพื่อนๆดูสิเห็นมั้ยมันตกแบบปล่อยๆตกมาเรื่อยๆแต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะครับ10องศาแต่ให้ความรู้สึกเหมือน8องศานะครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินเถาหยวนนะครับก็ใครที่กำลังเดินทางมาก็รักษาสุขภาพนะครับแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับนี่อันนี้เป็นแรงงานของเวียดนามนะครับข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าเขากำลังทำราวตากผ้านะครับให้แรงงานไทยแช่ที่บอกไม่รู้นั่นเนี่ยโครงนั้นน่าจะเป็นโครงตากไว้ตากผ้าอย่างเงี้ยแต่นั่นน่ะคือแรงงานเวียดนามนะครับเห็นไหมที่เดินอยู่ข้างหน้านู้นก็ปัญญาก็จะแนะนำโอ้โหเดี๋ยวนะฟ้าขึ้นปัญญาก็จะแนะนำเพื่อนๆนะครับนี่เดี๋ยวปัญญาให้ดูห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำเป็นไงสะอาดปะนี่ห้องน้ำแรงงานไทยในไต้หวันนะครับมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยมีอ่างล้างชามเป็นไงคะส่วนนะสะอาดที่ปัญญาอยู่เนี่ยสะอาดมากก็ค่อนข้างหนาวปัญญาใส่เสื้อหนาว2ชั้นนะอันนี้เสื้อบริษัทที่ปัญญามาให้มาตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้ตัวหนึ่งปัญญาซื้อที่นี่แหละแล้วเราก็จะมีพนักงานดูแลห้องน้ำของเรานะคะมีคนสวยสวยมากมากสวยที่สุดของที่นี่แล้วแล้วก็เป็นผู้มีอิทธิพลของที่นี่ข้าวเสร็จแล้วนะคะกับข้าวถ้าหิวก็ไปทานได้นะคะก็พนักงานเขาก็ไปทำงานกันนะครับตอนนี้ก็ไม่มีใครมีพนักงานครัว3คนรวมปัญญาแล้วก็พนักงานดูแลความสะอาดของพื้นที่1คนนะครับก็เท่ากับว่ามีพนักงาน4คนอยู่ที่หอพักตอนนี้นะครับก็ส่วนคนอื่นก็ไปลงหน้างานที่ก่อสร้างที่สนามบินนะครับก็มีทั้ง QE Survey Safety เสี่ยวจี้แล้วก็55คนเรียกอะไรไม่รู้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังจะเดินทางแล้วคนที่รอบินนะคะบ๊ายบายติดตามช่องปัญญาทานสายด้วยนะครับ